ช้างอย่าเพิ่งแปลกใจค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมยังอยู่กับเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี้ช้างนะคะแต่ว่าวันนี้ฝนมาในฐานะหนึ่งในนักแสดงละครเรื่องหนึ่งในร้อยค่ะแล้ววันนี้เขากำลังฟิตติ้งกันอยู่ด้านหลังนี้เห็นไหมคะพระเอกนางเอกของเราค่ะยายาอุรัสยาแล้วก็ต่อธนภพนะคะบรรยากาศการฟิตติ้งจะเป็นยังไงแล้วฝนรับบทเป็นใครไปขยี้กันค่ะจริงๆรู้สึกดีมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เจอแคสคนอื่นก่อนหน้านี้เรามีเวิร์กช็อปเมื่อเราได้ใส่เสื้อผ้าเราได้เห็นทุกคนทุกอย่างมันค่อนข้างลงตัวขึ้นอานงนะคะเป็นน้องคนสุดท้องในบ้านที่มีแต่ผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆจบนอกมาค่ะเพราะฉะนั้นจะมีความคิดที่แบบมั่นใจในตัวเองอยากจะแบบส่งต่อความมั่นใจให้กับผู้หญิงด้วยกันทั้งหมดอะไรอย่างนี้ค่ะผมรับบทชื่อจริงชื่อวิชัยครับเป็นแบบว่าเป็นผู้พิพากษาครับแล้วก็ เกิดในครอบครัวที่ดีครับครอบครัวมีแต่ความคาดหวังที่ไม่ได้อยู่กับตัวเองเลยมีระบบเป็นชัดนะครับชัดก็เป็นน้องของวิชัยแอบชอบอานงอยู่ก็เลยตามเที่ยวไร้เที่ยวขื่อเขาฮะรับบทเป็นจันทร์ค่ะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนที่อ่อนหวานแล้วก็มีความเข้มแข็งเพราะว่า มาจากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ค่ะนี่คาดหวังให้พี่ย่าสอนอะไรเยอะเลยครับจริงแบบนี่รอเลยรอซึมซับรับรอดีนี่เห็นไหมเขารู้ใจผมมากว่าผมจะพูดอะไรกับเขาผมรอซึมซับเขาสุดมันมีความท้าทายในแบบใหม่ที่ไม่เคยเจอเพราะว่าไม่ดราม่าหนัก love storyเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับย่าค่ะไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนค่ะฝากเนื้อฝากตัวกับทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับ1ใน100นะครับผมก็จะตั้งใจอย่างเต็มที่มีความดุนะมีความดุนะหน้าที่มีความเป็นคุณเต็มดุนะเต็มเบอร์แล้วก็แหมแค่บรรยากาศการฟิตติ้งยังจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมขนาดนี้นะคะเข้ากองเมื่อไหร่แน่นอนค่ะจะนำภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะแม้นสายฝนจะไปขยี้มาให้ชมแน่นอนค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี้ช้าง